ก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะจ๊ะน่าจะรู้ว่าเป็นใครท่านเสียชีวิตด้วยการนอนหลับแล้วก็ไปเฉยๆนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นนะโอ้แล้วก็มีการโพสต์คุยกันในโซเชียลว่าท่านเนี่ยตายแบบผู้มีบุญคือไม่ต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนอนหลับแล้วเสียชีวิตตายไปเลยไม่แค่นั้นนะสิยังมีคนอีกเยอะตั้งความปรารถนาอธิษฐานว่าขอให้ตายแบบนี้บ้างพอจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไหนในนี้มีใครอธิษฐานอย่างนี้บ้างจ๊ะมีไหมเนี่ยมีไม่เอ่ยว่าขอให้ตายแบบเนี้ยนอนหลับแล้วตายไปเลยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานขอบอกว่าอย่านะจ๊ะอย่าอธิษฐานนะอย่าตายแบบนี้เด็ดขาดนะตายแบบนี้ไม่ใช่การตายของผู้มีบุญหรอกเป็นการตายของผู้จะเรียกว่าอะไรดีเอางี้ดีกว่าเป็นการตายแบบของผู้มีบุญน้อยไม่ได้เป็นการตายแบบผู้มีบุญมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตายแบบนี้นี่นะ